สวัสดีครับอันนี้นะครับเป็นนะครับปืนแก๊สนะครับ GBB นะครับตัวเนี้ยนะครับคือลูกค้าส่งมาให้เราเช็คนะครับว่าอาการมันผิดปกติตรงไหนบ้างนะครับก็คืออย่างแรกที่ผมเจอเลยนะครับก็คือผมอัดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับมันรั่วหมดเลยทั้ง3แมกกาซีนนะครับคือมันออกของตรงนี้หมดเลยนะครับเราอาจจะต้องถอดชุดวาล์วมาเปลี่ยนโอริงนะครับก็รั่วหมดเลยทั้ง3แม็กนะครับมันออกซึมๆนะครับออกซึมๆนะครับส่วนตัวปืนนะครับก็ปัญหานะครับก็คือยังไม่เจอนะครับแต่ก็มีบางจังหวะที่มันไม่ค้างนะครับไม่ค้างนะครับมันไม่ค้างคือลูกหมดเนี่ยแต่ว่าโบมันไม่ค้างนะครับมันไม่ค้างนะครับยังไม่มีลูกนะครับเนี่ยนะครับมันไม่ค้างนะครับนะครับเนี่ยมันถึงจะค้างนะครับพอเรายิงนะครับบางจังหวะก็ค้างบางจังหวะก็ไม่ค้างนะครับอันนี้แก๊สหมดนะครับอันนี้ค้างนะครับบางทีก็ค้างบางทีก็ไม่ค้างนะครับผมก็ต้องถอดดูนะครับก็นี่ครับไม่โฟกัสนะครับสภาพก็ประมาณนี้เลยนะครับเหมือนปืนเก่าเก็บนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเดี๋ยวเราต้องถอดล้างทำความสะอาดหมดเลยนะครับก็แก้ไขกันไปนะครับแล้วเหมือนฟิลเหมือนสปริงรีคอยล์เนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับเหมือนว่ามันกลับไม่ค่อยทันนะครับบางจังหวะคือยิงเนี่ยมันถอยกลับไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับอยากให้มันกลับเร็วกว่านี้หน่อยนะต่อไปเวลายิงจะได้แบบว่าเร็วขึ้นนะครับจะได้เร็วขึ้นนะฮะตัวนี้เป็นตัว GSK นะครับ GSK นะครับนี่น้ำหนักปืนค่อนข้างที่จะเบานะเพราะว่าวัสดุเป็นABS นะครับเบาเลยเบามากนะครับวัสดุค่อนข้างจะเบาไกน้ำหนักไกค่อนข้างที่จะเบานะครับไม่แข็งนะครับเบามากนะครับก็เดี๋ยวเรามาถอดล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนสปริงนะครับเปลี่ยนสปริงให้มันแข็งขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ให้มันกลับได้ไวขึ้นนะครับแต่ความแรงก็ต้องไม่เกิน 3-5 นะครับก็อาจจะต้องใส่ตัวปรับวาล์วนะครับปรับวาล์วของ GBB นะครับก็ต้องไปหาเปลี่ยนถ้าใส่ได้นะครับถ้าใส่ได้ก็ต้องหามาใส่ถ้าใส่ไม่ได้ก็อาจจะต้องดัดแปลงให้มันเหลือสัก 3-5 นะครับกับแก๊ส12หรืออาจจะต้องไปใช้แก๊ส9นะครับแต่เราจะมาเปลี่ยนโอริงนะครับโอริงก่อน3ตัวนะครับแล้วก็ค่อยแก้ภายในนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูนะครับเทสให้ดูตัวนี้อาจจะไม่ได้ถอดประกอบให้ดูนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลาเพราะเราต้องไปล้างไปอะไรอีกนะครับกว่ามันจะเสร็จนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปถอดล้างทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวผมมาเทสระบบให้ดูนะครับว่ามันจะดีขึ้นไหมนะครับมันจะค้างโบไหมนะครับโอเคครับเมื่อกี้นี้ผมถอดสลัก2ตัวนะครับถอดออกมาแล้วนะครับก็ทีนี้ผมมาเจอนะครับข้างในภายในนะครับโอ้โหก็เอาเรื่องนะครับนะสภาพนะครับข้างในเดี๋ยวเราต้องล้างนะครับถ้าไม่ล้างเนี่ยอนาคตข้างหน้ามันมีผลแน่นอนนะครับเดี๋ยวก็มาถอดล้างนะครับก็ขี้ดินเต็มเลยนะครับอ
ไก่นิ่มนะครับนิ่มมากนะครับนี่ผมน่าจะเจอปัญหานะครับที่มันไม่ล็อกนะครับส่วนภายในชุดนี้นะครับก็ข้างในนะครับอือหือประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปทาล้างดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเอาไว้อย่างนี้มันน่าจะมีปัญหาแน่นอนนะครับชุดลูกเลื่อนนะครับชุดแก๊สนะครับก็ล้างดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปถอดล้างก่อนแล้วเดี๋ยวมาประกอบและเทสใหม่ข้างในก็จะมีประมาณนี้ครับไม่น่ามีอะไรนะครับชุดท่อชุดอะไรเดี๋ยวเราต้องถอดล้างหมดเลยนะครับเพราะว่าดูจากสภาพแล้วไม่น่ารอดนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเราล้างแล้วนะครับส่วนชุดโบ้นะครับเราถอดออกมาล้างทำความสะอาดแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยลูกสูบอ่ะผมไม่สามารถแกะได้นะครับว่าข้างในอ่ะมันจะเปลี่ยนได้ไหมซึ่งมันไม่แน่ใจเลยครับว่ามันจะตั้งวาล์วได้ไหมนะครับก็ล้างแล้วนะครับแล้วก็แมกกาซีนนะครับรั่วนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนชุดโอริงนะครับใช้ของไฮคาปาใช้ได้นะครับเปลี่ยนได้นะครับก็ส่วนภายในนะครับนี่นะครับล้างแล้วนะครับไม่รู้ว่ามองเห็นไหมนะครับเช็คเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับก็เหลือประกอบแล้วก็เทสระบบนะครับส่วนเรื่องฮอปอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราให้ลูกค้าไปตั้งเองเพราะเราไม่รู้ว่าเขาใช้น้ำหนักลูกที่เท่าไหร่นะครับมองไม่เห็นเรียบร้อยนะครับเรามาลองเทสดูสักแม็กละ10นัดแล้วกันนะครับ3แม็กนะครับแล้วลองดูนะครับลองดูนะครับ10นัดนะครับ3แม็กแม็กที่1นะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับโบ๊ทค้างนะครับแม็กที่2นะครับแม็กแรกลูกหมดนะครับลูกหมดนะครับโบ๊ทค้างนะครับแม็กสุดท้ายนะครับแม็กที่3เรียบร้อยนะครับปกตินะครับก็เหลือส่งงานนะครับประมาณนี้นะครับเบามากนะครับและสวยด้วยนะครับขอบคุณมากครับ